อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวีดาสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางเพจชิมชัวร์นะครับมาอีกแล้วครับครั้งนี้นะครับติดตามกันนะครับว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชิมอาหารร้านไหนไปลองชิมอาหารในที่แห่งใดแต่ต้องเรียนกับเพื่อนๆก่อนบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าในการไปชิมแต่ละที่ที่ผมพาไปหรือว่ามีคลิปออกมาเนี่ยนะครับนั่นคือรสชาติที่ผมไปชิมมาหรือว่าไปลองมาแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอร่อยเพราะว่ารายละเอียดของความอร่อยเนี่ยมันแตกต่างกันแต่หลักๆของความอร่อยผมเชื่อทุกคนมีนะครับว่าแบบนี้นะอร่อยรายละเอียดของรสชาติจะเค็มไปหวานไปหรืออะไรไปเนี่ยอันนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของรสชาติแต่ที่แน่ๆแต่ละร้านที่ไปผมอยากให้เพื่อนๆลองไปลองทุกร้านเลยทีเดียวนะครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันตามผมไปครับว่าวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปร้านไหนและที่สำคัญจะอร่อยยังไงตามผมมานะครับนะครับร้านที่ผมจะพาเพื่อนๆมานะครับร้านเลิศสิริหาไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเข้ามาที่ซอยกรุงเทพกรีฑา20เข้าซอยมาแล้วนะครับประมาณ100เมตรร้านอยู่ซ้ายมือคือเลิศสิริไปข้างในครับว่าเขามีเมนูอะไรเด็ดๆที่จะให้เราได้เลือกกินกันบ้างไปครับอาหารเยอะมากเลยครับเพื่อนๆครับมีหลายเมนูเลยนะครับในวันนี้เพื่อนๆครับนี่คือร้านเลิศสิรินะครับที่เมนูอาหารของเขาเนี่ยจะเน้นอาหารจานเดียวเป็นหลักแล้วก็จะมีเมนูที่เด็ดๆหลายเมนูนะครับนี่เพียงผมเลือกเพียงบางส่วนนะครับที่มารับประทานแล้วก็จะชิมให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ชิมไปพร้อมๆกันกับผมด้วยนะครับผมเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงกระเพาะปลาต้องใส่ถ้วยมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นน้ำน้ำเหนียวนั่นคือกระเพาะปลาที่หลายท่านคุ้นเคยแต่วันนี้นะครับเมนูที่นี่เป็นกระเพาะปลาแห้งครับมาแล้วนะฮะอยู่ตรงหน้าผมเลยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเพื่อนๆคงไม่ทราบหรอกว่าอร่อยแบบไหนผมต้องบอกว่าต้องมาลองที่นี่นะครับร้านเลิศสิรินะครับอาหารจานเดียวนี่คือกระเพาะปลาแห้งผมเคยมาชิมหลายครั้งอยู่นะครับแล้วก็ติดใจในรสชาติของอาหารที่นี่มากนะครับลองชิมดูนะครับอยากจะบอกว่ามันจะต่างที่เราทานแบบปกติกระเพาะปลาปกตินะครับอันนี้จะเป็นการเหมือนกับไปผัดแห้งแต่รสชาตินั้นอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับทานไปครับเมนูแรกกระเพาะปลาแห้งและที่ร้านนี้นะครับเรื่องของคั่วไก่เขาขึ้นชื่อและถ้าเกิดว่าเซิร์ชเข้าไปหานะครับร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยที่นี่เขาก็จะขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆของการเซิร์ชหาในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เขาครับผมอยากให้เพื่อนๆมาลองนะครับและที่สำคัญนะครับร้านนี้เนี่ยเขาปิดวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องมานะครับเพราะเขาไม่เปิดอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ส่วนมากแล้วเนี่ยผมเองนะครับจะไม่ค่อยได้ปรุงเพราะว่ารสชาติอาหารเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วและนี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าให้ลองมาชิมนะครับอยู่ไม่ไกลถ้ารู้จักหมู่บ้านนักกีฬานะครับกรุงเทพกรีฑาซอย20เลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับไม่เกิน100เมตรนะฮะอยู่ซ้ายมือเจอแน่นอนนะครับร้านของเขานะครับเลิศสิริบอกว่าไม่ผิดหวังจริงครับต่อมาครับกะเพราไก่ไข่ข้นนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าลองมาลองได้มาชิมกันได้ที่ว่าต้องมาโดนภาษาวัยรุ่นว่าต้องมาโดนกันหน่อยนะครับกับเมนูลักษณะแบบนี้แล้วก็รอไม่นานรวดเร็วทันใจชิมไม่ทันเลยครับเพราะว่าอร่อยจริงๆนะครับความอร่อยเนี่ยรายละเอียดที่ผมได้บอกไปนะครับว่าความอร่อยของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดของรสชาติแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมว่าอร่อยคล้ายๆกันเปรี้ยวไปหวานไปเค็มไปบางคนชอบไม่ชอบต่างกันไปก็อยู่ที่รายละเอียดของรสชาติของแต่ละท่านที่ชื่นชอบแต่นี่เป็นอีกร้านนึงที่ผมถือว่าผมมาลองแล้วมาโดนแล้วถือว่าอร่อยครับอันนี้นะครับบอกกับทางร้านก็ได้ถ้าเกิดว่าเด็กไม่ทานเผ็ดหรือคนที่ไม่ทานเผ็ด
ก็บอกกับเขาแจ้งกับเขาได้นะครับว่าไม่ต้องเผ็ดส่วนผมนี่เป็นคนชอบอาหารรสจัดจ้านก็จะชอบมากนะครับสำหรับเมนูลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือเมนูอาหารจานเดียวคราวนี้มาดูเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือกันบ้างไปก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนะถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยหาอร่อยทานยากมากที่มีขึ้นชื่อคือก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแล้วก็มุสลิมเราก็หาทานค่อนข้างยากที่มุสลิมจะทำแต่ที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวเรือและที่สำคัญนะครับเวลามาแล้วเนี่ยถ้วยขนาดเนี่ยมันก็เรียกว่ามันสามารถเติมได้หลายๆถ้วยนะครับแล้วเราก็สั่งเขาได้นะครับว่าจะเป็นเส้นอะไรอันนี้ก็มีหลายๆเส้นแล้วแต่ท่านชอบเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ทราบกันดีนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดีบะหมี่อะไรบอกกับเขาได้และรสชาติเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องปรุงทานได้เลยสำหรับคนที่ชอบเมนูเส้นก็มาที่นี่นะครับส่วนเตี๋ยวเรือผมบอกไว้นิดนึงนะครับว่าวันจันทร์นี่เขาไม่ขายนะครับเพราะเขาจะเริ่มขายวันอังคารสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มขายวันอังคารจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็หยุดเพราะว่าเขาต้องมีวันพักผ่อนและที่สำคัญผมอยากจะบอกว่าเจ้าของร้านอ่ะเพื่อนผมเองสมัยเรียนมัธยมต้นมึงแน่แล้วก็แม่พอเพื่อนๆมาเปิดร้านแบบนี้แล้วแล้วก็เพิ่งทราบครับว่าเพื่อนผมเนี่ยฝีมือทำอาหารเยี่ยมจริงๆนะฮะผมขอชิมก่อนแล้วกันนะครับเริ่มที่เส้นเล็กก่อนนะครับวันนี้มีหลายอย่างมากนะครับบนโต๊ะอาหารนี้นะครับผมไม่ทราบว่าจะทานคนเดียวหมดหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอยากจะมาช่วยผมทานมานะครับที่ร้านเลิศสิริแห่งนี้นะครับหาไม่ยากเสิร์ชหาก็ได้นะครับว่าร้านเลิศสิริอยู่ตรงไหนปักหมุดมาได้เลยนะครับและภายในร้านนี้นะครับเขายังมีเมนูกาแฟสดมีร้านกาแฟสดให้เพื่อนๆได้เลือกดื่มด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมบอกแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่ถ้าเกิดว่าใครจะชอบเปรี้ยวหน่อยหวานมากนิดนึงเผ็ดอีกหน่อยอันนั้นอยู่ที่อัธยาศัยของรสชาติที่ท่านชื่นชอบแต่ถ้าเกิดกินแบบนี้เลยนะครับเด็กๆก็เรียกว่าได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือร้านที่ผมอยากจะบอกว่าแวะมานะครับแวะมาอุดหนุนกันแวะมาชิมกันมาลองกันมาโดนกันนะครับผมคงต้องใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะครับฝากร้านนี้ไว้ด้วยเลิศสิริอยู่ที่กรุงเทพกรีฑาซอย20เลี้ยวเข้ามาแล้วไม่เกิน100เมตรอยู่ซ้ายมือเจอแน่นอนเปิด 9:30 ปิด 16:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอังคารเป็นต้นไปถึงจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือวันจันทร์ไม่มีเพราะว่าขออนุญาตไม่มีวันจันทร์แต่จะเริ่มมีวันอังคารสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือขออนุญาตก่อนนะครับขอชิมอาหารบนโต๊ะนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาย่างไม่งั้นจะพลาดโอกาสแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าลืมว่ามาที่เลิศสิริแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเขา